ันกดตะกิวเมื่อกี้นั่นเด็กไปจระเข้ฟังหาไอ้ก้าวมันนี่ก่อนมันเพิ่งเดินไปเล่นมึงกลับมาก่อนนี่ก้าวมึงดูกูนะเนี่ยมึงเห็นนี่ไหมมึงกดมึงเข้าเครื่องนี้เว้ยแล้วมึงลากไปลากสกิลในแผนที่เว้ยสกิลในแผนที่มึงมาแล้วมาแล้วแล้วมึงจะไปกันหรือจะไปกันแล้วไอ้สัตว์เรื่องมามึงจะไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มมาลากไปสามคนวะสามคนอะเอามาสี่ไอ้กลางไอ้กลางเดี๋ยวไอ้กลางเออใครกลางวะมึงมาอะไรกันสี่คนเนี่ยสัตว์มึงจะกลางมึงไม่ตายเหรอวะเขี่ยแล้วไงตอนเดินเขี่ยแล้วไงเฟิร์สบัตด้วยเขี่ยเฮ้ยดึงแล้วล่ะตบจริงตบก่อนโอ้โหอาก้ามันจะมาทำไมเอาไม่มาทำไมก้ากลับไปปั๊บก่อนไปโบได้จักมึงมาทำไมเนี่ยโอ้โหไปโบแทนไอ้เสี่ยเลยเล่นอะไรกันดีอ่ะเล่นอะไรกันดีเนี่ยปืนใหญ่ให้ความรักโอ้มือในสัตว์ได้แรงกันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าปล่อยกูอยู่ล่างไอ้ปัดไอ้มาบอลมาบอลโอ้ไอ้หนูหนูว่าบุญจะให้พี่เคนโอ้โหมึงเข้าใจคำว่าพอดีไหมแล้วมึงไปลองตรงกลางงทำไมไงแล้วลองปูแล้วเขาตาเทคโอเวอร์เทคโอเวอร์มีพีทมึงเคยเห็นแบบเล่นเกมสิบนาทีจบไหมเนี่ยเอาเลยเอาเลยหนูร่างแตกยิงกันออกไปกูเจอแล้วแทงจระเข้มาข้างโอ้พี่เดี๋ยวรอพี่มีล้วงอ่ะวนจะแตกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวล้วงไอ้เวนี่ก่อนนะต้องวนล้วงไอ้เวนี่ก่อนนะพร้อมไหมหายไม่มีสามตัวก่อนถอยถอยทำไมมันอะไรกันนักหนาวเนี่ยไม่ว่าอย่างนี้มีคนมาล่างเว้ยจริงก็เป็นคุณจะที่คุณกันตัวผมคือจระเข้พูดใจดีนะครับไม่เคยทำร้ายใครเลยแต่มึงแตกเลยรอบนี้กันมึงเห็นแต้มไหมมึงแค่เริ่มหลับทีมแจกมึงทำอะไรกันเนี่ยเข้าอย่างนี้พี่เข้ากันจริงเหรอเข้ากันจริงเหรอแค่คีบแบบมึงต้องเป็นหมอกเหลือสกิลไปโดนแล้วเด็ดมากวนไม่ไหวแล้ววนอะไรกันโอ้โหกดไม่ทันพี่จะติดเดี๋ยวพี่ออกของจากกรอบมาเลยโอ้ยโดนล็อกอีกตายรัวๆเลยตาย6ครั้งเราต้องมีสติกันนะสติกูต้องมีสติกันนะเว้ยต้องมองพี่ไปด้วยมันไม่มีแล้วพี่อ๋อกูโดนอยู่แล้วกูลงไปทำไมบนเขาเป็นอะไรกันวะกูลงไปตรงนั้นทำไมวะไอ้เหี้ยกูลงไปตรงนั้นทำไมวะไอ้เหี้ยโอ้แม่แค่จะหนีไปหน่อยทำไมทำไมพี่เอื้อไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่
เล่นแต่วันนั้นไอ้สัตว์เกิดตายเกิดตายเป็นว่าเล่นเลยเหี้ยไหนวะเนี่ยคิดกูอ่ะโอ้โหเวทเวทแรงเวทแรงเวทแรงโอ้เจ็บอะไรกูช่วยเองไงครับปุ๊บทำไมเล่นการเขาดูไม่มีหาอะไรวะไอ้หนูเพื่อนพี่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วไงทุกคนไลฟ์เกิดชิบหายแล้วทุกคนไลฟ์เกิดนะไลฟ์เกิดอ่ะไอ้เหี้ยไลฟ์มันเกินรัวแล้วลุมมันลุมมันไปอีบ้าเฮ้ยมึงไปดูข้างล่างเลยเพลย์มึงไปดูข้างล่างกันเลยล่างจะแตกมึงจะแตกมาช่วยแล้วอุ้ยตกเลยตายเลยนี่เราตายกันกี่รอบแล้วไอสัตว์8ต่อ24ไอ้นี่ไลค์เกิดไลค์เกิดเหี้ยไม่ตีกูโคตรเลยไงทำไมบนมันเยอะกันยังไงวะน่าหนาสิไปก็ได้ไปก็ดีตายแล้วโอ้ยเอ้ามึงจะเข้าไปทำไมกูยังดึงเข้าบิ๊กตี้เพื่อตอนนี้เราทำเร็วเราทำเร็ว6ให้ได้เลยทุกคนผมต้องหาของกันเวก่อนควรหาของกันเวมึงเลือกมึงไม่6ยังไงเลือก6ก่อนจะไม่ได้เลยลุ้มมันลุ้มมันลุ้มมันงงโจ้งจนไปจบเคโดนล็อกหายแล้วไม่ลงกูเลยพี่ดูบนด้วยบนแบบเล่นอะไรกันนี่เนี่ยมึงจบก่อนนั่นสีเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันนี่เนี่ยกล้ามึงอยู่ตรงกลางงงพี่ไลฟ์มันเกิดแล้วไม่ได้ออกเกาะเว้ไปด้วยลืมก็มึงดูสกอร์กันดีชิบหายเฮีย11ต่อ35มาดิพี่บอกว่าคือมีคือวางแผนเหรอคือถามว่าเอาไงดีพี่หมอหมดแล้วตอนนี้พี่ใจเย็นคุยแม่งเลยแม่บูมี่พี่เคเลยไม่ได้6เลยพี่เคเลยไม่ได้6เลยเอ้ามีตัวนึงเหรอเออมีเชียนตอนนั้นมันเยอะจังไม่รู้แล้วทำไมมันต้องรีบจบเว้ยเพราะว่าถ้าปล่อยงานเราเป็นรอยมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วป่ะวะก็อาจจะใช่นะพี่ไปเร็วแบทฟอร์มดีสัตว์เยอะดิกลับบ้านตรงนี้พี่ดูด้วยทุกเวทจอร์เจฟาหาโอ้โหถ่ายคู่ไปชิบหายด้วยมีเต้ลงพี่เต้ลงพี่ชิบเขียนเลยบึ้งเฮ้ยอย่างดีฟอร์จูนดีไหมติดฟอร์มไปก่อนนะติดฟอร์มไปก่อนนะเมื่อกี้ใครผมที่คนคือการการมึงจะไปหมกอะไรจะต้องทำอย่างเงี้ยเคลียร์ล่างเคลียร์อยู่ผมล่างเคลียร์นี่อยู่เคลียร์บนอยู่พี่คอยละคอยละรอได้ละคอยละรอได้ละการไม่ต้องหรอกมึงละไปเร็วไปเร็วไปเร็วบนไปกันบนโอ้โหแม่งชิบหายทุกเลนเลยตอนเนี้ยโอ้ยเวทแรงด้วยตกไปนี่นะ
เฮ้ยออกหน้ากากผิดมาใช่ไหมล่ะไปบนที่มังกรแตกโอ้โหเวทโอ้โหพี่ทีโอ้ยมึงเห็นพิธีข้อของโรเซียนป่ะเห็นไอ้เชี่ยพี่อย่างไรยังไงทุกเลนแตกพี่แตกคางท้องพี่ท่าไอ้กล้ามลงไปยังพี่แล้วแน่เลยโอเคจบภายใน15นาทีแน่เลยโอ้โหอะไรบนหน้าดึงเงียบเลยฟังเอาเกสเห็นอะไรอ่ะไปถึงบ้านถึงไม่โดนเลยถึงไม่โดนเลยโอ้โหถึงไม่โดนอ่ะลูกคลองไปไหนอะไรสักตัวเลยกูขายได้แค่2ตัวเองเนี่ยไปมาแล้วมาเฮ้ยถอยตัวพี่เคมึงเป็นแทงค์ครับพี่เคมึงเป็นแทงค์ครับแทงค์ยังไม่ถึงแทงค์ยังไม่ทนเมดไปตรงไหนเดี๋ยวเพื่อนอารมณ์เหมือนพวกมึงแม่งแบบมีลิฟต์ไปแล้วแบบขยันใช้อ่ะยิงเหรอครับยิงดักก้อมากคุณเจี๊ยนอันนั้นกินยิงไปทางไหนวะนั่นน่ะแตกกระมดแตกกระมดสวยพี่สวยสวยพี่สวยต่อไปรอบต่อไปเราต้องตั้งใจแล้วล่ะมึงเกิดมากูไม่เคยเล่นลายกันแตกแล้วแค่ฝั่งโน้ตคิวกูถึง55แต้มถอยนี้มาก่อนอะไรแม่แค่นี้มึงต้องกระโดดไปก็ได้จริงจริงเลยกูมีวิธีหนึ่งง่ายดียอมเถอะไอ้สัตว์ยอมเถอะไอ้เชี่ยไปเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่าพี่เจี๊ยบสู้มายังไงล่ะ